สำหรับผมนะครับอาหารก็เหมือนนวัตกรรมการปรุงอาหารรวมค่านิยมทั้งหมดที่ผมยึดถือเอาไว้ทั้งการทำงานหนักการปรับตัวอย่างเต็มใจความกล้าที่จะสำรวจและยอมรับสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักตอนผมเป็นเด็กผมไม่มีโอกาสคิดเลยว่าจริงๆแล้วผมอยากจะทำอะไรกันแน่ผมแค่รู้ว่าผมอยากจะประสบความสำเร็จซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็กลายมาเป็นพ่อครัวการทำอาหารทำให้ผมมีความสร้างสรรค์ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการผ่านอุปสรรคและความไม่แน่นอนต่างๆทำให้ผมเห็นความสำคัญของการท้าทายตัวเองการกระตุ้นให้ผมเดินออกจากเขตปลอดภัยและเอาชนะขีดจำกัดทั้งขีดจำกัดของตัวเองและขีดจำกัดในสายตาของคนอื่นๆผมใช้ชีวิตโดยยึดถือค่านิยมเหล่านี้รวมทั้งนวัตกรรมภาพความทรงจำตอนที่ผมทำอาหารกับคุณแม่ตอนผมเดินทางไปเยือนร้านอาหารใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆและสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้ผมมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตเปิดโลกของผมไปสู่ความคิดและแนวคิดใหม่ๆที่ผมนำมาปรับปรุงร้านอาหารและตำราของตัวเองตอนผมปรุงอาหารผมสามารถสื่อความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างแท้จริงผ่านจากรสชาติสัมผัสสีสันและกลิ่นหอมผมพัฒนาและเติบโตอยู่เสมอผมสร้างสรรค์ผมสร้างนวัตกรรมด้วยวิสัยทัศน์นี่คือสิ่งผลักดันความสร้างสรรค์การทำงานและชีวิตของผมนี่คือความเชื่อมั่นของผมสิ่งนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังคงมีชีวิตอยู่